มอขวัญบอกว่ามีบางราศีช่วงนี้เนี่ยราชาโชคดาวโคจรมายกระดับชีวิตเป็นเศรษฐีได้เลยมีใครบ้างหมอขวัญแม่นเวอร์ราศีอะไรในนี้บ้างช่วงนี้หมอขวัญบอกว่าดวงราชาโชคยกระดับเป็นเศรษฐีเลยค่ะชาวราศีกันดาวพฤหัสบดีเล็งดวงชะตาในมุมที่ดีการงานปังมากๆนะคะถ้าใครที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ในช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยหมอขวัญแนะนำเสริมดวงไหว้พระแก้วมรกตค่ะชาวราศีเมษเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วดวงจะดีขึ้นในช่วงนี้ล่ะค่ะอะไรที่ติดต่อค้างไว้ก็จะมีความคืบหน้าเซ็นสัญญาได้รับผลประโยชน์แบบฟลุกๆงดงามเลยแนะนำไหว้เจ้าพ่อกวนอูนะคะก็เสริมดวงช่วงนี้ได้ส่วนชาวราศีตุลก็เหมือนกันท่านใดที่ทำธุรกิจอาหารเสริมรับเหมาก่อสร้างช่วงนี้งานเข้าเยอะขึ้นค่ะส่วนคนรับราชการผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นผลงานอยู่นะมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งขึ้นได้แนะนำกราบสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวัดอินทารามตลาดพลูก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ถือว่า3ราศีนี้ปังมากๆเลยค่ะคุณนาส่วนราศีที่การงานการเงินไม่เท่าไหร่แต่หัวใจโอ้โหสมหวังค่ะแม่เวอร์หัวใจเป็นสีชมพูต้องชาวราศีมีนเลยถ้าเกิดว่าใครยังโสดคนโสดได้เจอคนถูกใจช่วงนี้แน่ๆส่วนคนที่คบหาดูใจกันมานานแต่งได้แล้วมีเกณฑ์สละโสดภายในปีนี้นะคะราศีเนี้ยเฮงด้านความรักมากๆหมอขวัญแนะนำไหว้ปู่ไต่ฮงกงมุ้ยคีปอเต็กตึงเสริมดวงค่ะชาวราศีพฤษภช่วงนี้คู่รักก็จะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษบางคนนี่ถูกพาเซอร์ไพรส์ไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะสวีทหวานห่วงใยเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แนะนำไหว้พระพิฆเนศสีแยกห้วยขวางก็ได้เสริมดวงด้านความรักในช่วงนี้ค่ะส่วนชาวราศีธนูก็เหมือนการโดนสปอยตามใจสุดๆอยากได้อะไรลองแกล้งพูดกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของขวัญที่อยากได้คนรักอาจจะหามาให้นะคะแนะนำไหว้ศาลหลักเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ก็จะสมหวังในเรื่องความรักมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะส่วนใครรอวงล้อหมอขวัญรอก่อนแหมงวดที่แล้วเพิ่งผ่านพ้นไปแต่ว่าบางทีเลิกงามยามดีมันต้องมีทุกวันนะแบบเลิกไปเที่ยวกินข้าวดูหนังอะไรมันต้องแบบมีเลิกก้าวเท้าครับแล้วก็เปลี่ยนไปทุกวันซื้อตามกันไม่ทันเลยโอ้พี่กิ๊งกดจนหมดแล้วไม่ได้สลากหมดนะตังค์นะ